ค่ะมาดูในเรื่องของ7วันอันตรายกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าในหลายๆพื้นที่ก็จะมีการตั้งจุดบริการให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังในเรื่องของการเดินทางเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็ได้มีการบูรณาการในส่วนของด่านความมั่นคงตั้งจุดให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะดูแลความปลอดภัยนะคะในช่วงของ7วันอันตรายโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ลงพื้นที่ตรวจแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566นี้ค่ะด้วยนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะรวมไปถึงคณะหัวหน้าส่วนราชการก็ลงพื้นที่เลยค่ะตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจณจุดให้บริการประชาชนคลองทรายในและด่านท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบของที่ระลึกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเขตพื้นที่จังหวัดยะลาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปี2566ค่ะโดยจุดตรวจทั้งสองนะคะเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดยะลาทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนค่อนข้างที่จะสูงเลยจึงตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566เพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค่ะเน้นการดูแลประชาชนรวมถึงนะคะสั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566อีกทั้งค่ะก็รณรงค์ในเรื่องของการสร้างปลูกจิตสำนึกเลยล่ะค่ะให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนมีความระมัดระวังป้องกันความเสี่ยงปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดซึ่งครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าย้ำกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะว่าให้ดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ